เวลา 15:42 น.พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลซึ่งพระอนุวงศ์พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีจัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเนื่องด้วยวันที่27 กรกฎาคม 2565ที่จะถึงนี้เป็นวาระคล้ายวันสิ้นพระชนเป็นปีที่11สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24 พฤศจิกายน 2468สิ้นพระชนเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2554สิริพระชนสา85 ปีตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรุณากิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานาประการทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านสังคมสงเคราะห์ซึ่งได้ส่งเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคทรงอุปการะกิจการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนห้องสอนศึกษา